ต้นนะคะเราจะทวนตั้งแต่ท่าที่หนึ่งเลยนะคะตอนนี้ทวนความจำด้วยแล้วก็พี่น้องเพิ่งทำครั้งสองครั้งอาจจะยังจำไม่ได้หรอกนะคะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรามาทบทวนเพื่อที่ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสทำวันต่อไปและคิดตามอาจจะง่ายขึ้นนะคะคิดตามแล้วก็ตั้งสติแล้วฟังตามอาจารย์จะทำได้นะคะบางทีเราฟังไม่ชัดนะคะก็จะทำไม่ถูกถ้าตั้งใจฟังนะคะพี่น้องตอนนี้เราจะมาทวนที่เราจะเอาไปทำเองเลยนะคะสมมติว่าไม่มีอาจารย์อยู่แล้วทีนี้เราจะทำยังไงในการโยคะท่านอนซึ่งอยากจะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กับพี่น้องเพราะว่านี่พี่น้องส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะมีข้อมูลว่าผู้หญิงเราเนี่ยกระดูกมันจะผุพุนบางได้เร็วกว่าผู้ชายนะคะแล้วทีนี้ปัญหากระดูกทับเส้นประสาทอ่ะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะปวดที่เอวที่หลังเรานี่แหละนะคะทีนี้การที่เราโยคะท่านอนเป็นประจำจะปรับโครงสร้างร่างกายของเราให้เข้าที่เข้าทางได้ถ้าเราทำทุกวันมันก็จะไม่ได้เคลื่อนไปเยอะนะคะพอมันเคลื่อนในแต่ละวันก็มาปรับคืนในทุกวันซึ่งเราก็นอนอยู่แล้วถ้าก่อนนอนเราทำโยคะท่านอนหรือตื่นมาเราทำโยคะท่านอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นการปรับโครงสร้างร่างกายของเราเข้าที่เข้าทางประจำวันไปเลยทีนี้เราจะทำยังไงที่เราจะทำทุกวันได้เราก็มาจำท่าที่อาจารย์สอนนะคะเราจะจำไปท่านอนหงายนี่มีอยู่8ท่านะคะเอามาจำท่าที่1ท่าที่1เท้าชิดแขนชิดนะคะเมื่อกี้เราพักสมอาสนะไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาเท้ามาชิดกันแขนมาชิดกันเท้าชิดกันเนี่ยเท้าจะชี้ขึ้นที่ฟ้าด้วยนะคะตั้งเท้าขึ้นชี้ฟ้าไปเลยทีนี้ไม่ยกเท้านะคะยังไม่ได้บอกว่ายกขานะคะเอาขาลงนะคะตั้งแค่ส้นเท้าค่ะให้ตรงตอนนี้เอาเหยียดเท้าออกเหยียดขาออกนะคะเหยียดขาออกบางท่านอาจจะทำถูกแล้วแต่ที่เราบอกปรับบางท่านทำไม่ตรงเพื่อนนะคะท่าที่หนึ่งเท้าชิดแขนชิดตั้งเท้าขึ้นตั้งส้นเท้าค่ะตั้งตัวเท้าเรานี่จะตั้งขึ้นนะคะเท้านะคะฝ่าเท้าเนี่ยมันตั้งขึ้นชี้ฟ้าส้นเท้าเนาะไม่ใช่ตั้งขาตั้งส้นเท้าให้ตรงให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นฟ้านะคะส้นเท้าตั้งส้นเท้าไม่ใช่ยกขานะคะเพราะเวลาเกร็งเนี่ยนะคะเราจะเกร็งที่นิ้วเท้าทั้งสองข้างนะคะเราจะเกร็งที่นิ้วเท้าจะหุบลงมาแต่ฝ่าเท้ายังตั้งขึ้นชี้ไปข้างบนอยู่นะคะลองเกร็งที่นิ้วเท้าค่ะเกร็งที่นิ้วเท้าเสร็จแล้วก็เกร็งที่น่องเกร็งที่ต้นขากำมือให้หัวแม่มือถูกกำนะคะเกร็งที่หน้าท้องก็จะเป็นขมแหววท้องหรือแฟบท้องนะคะเกร็งที่อกเกร็งที่หน้าทำหน้ายู่ทำหน้าให้เล็กลงนะคะทำหน้าให้เล็กลงค่ะไม่ตั้งไว้แล้วพี่สาวไม่ใช้ไมค์ก็ได้ถ้าบอกเป็นคนๆเดี๋ยวท่านอื่นจะได้ยินโอเคนะคะทีนี้ปล่อยค่ะปล่อยนี่คือท่าที่หนึ่งพอได้ไหมคะท่าที่หนึ่งทำอีกรอบหนึ่งนะคะเท้าชิดแขนชิดเกร็งที่นิ้วเท้าเกร็งที่น่องเกร็งที่ต้นขากำมือให้หัวแม่มือถูกกำนะคะแฟบท้องทำหน้ายู่ทำหน้าให้เล็กลงนี่คือการเกร็งทุกส่วนของร่างกายทั้งหน้าขาแขนเท้านะคะพักค่ะพักก็ผ่อนออกมาเสร็จแล้วท่าที่สองนะคะท่าที่สองถึงเอาเท้าชี้ฟ้าเท้าชี้เท้าซ้ายยกขึ้นชี้ฟ้าเลยเป้าหมายคือเกร็งที่หลังขานะคะเกร็งที่หลังขาแล้วก็เอามือถ้าจะจับปลายเท้าเอามือข้างเดียวกับเท้าไปจับกันนะคะแล้วก็เอามือตรงกันข้ามไปดันเข่าไปทางส้นเท้าดันไปทางส้นเท้าเพราะให้เป้าหมายก็คือมีหลังขาที่ตึงนะคะบางท่านทำไม่ได้ก็กอดข้อพับเข่าเอาไว้แต่ว่าทำความรู้สึกว่าตึงที่ขาเกร็งที่ขาให้ขาหลังขาตึงค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างเอาเท้าขวาขึ้นเอามือขวาจับปลายเท้าขวามือซ้ายมาดันเข่าคออยู่ราบกับพื้นนะคะคออยู่ราบกับพื้นธรรมดาหรือไม่ก็ประคองไว้ที่หลังข้อพับเข่าก็ได้นะคะ
พักค่ะเอาขาลงนี่คือท่าที่สองสองท่าพอจำได้ไหมคะจำได้ท่าที่สามทีนี้ท่าที่สามเราจะสลับที่สลับเรียงลำดับของอาจารย์หน่อยเพื่อให้พี่น้องเข้าใจได้ง่ายนะคะเราจะมาเอาท่าที่สี่มาก่อนโดยที่เราจะกอดเข่าเอาไว้เพราะเมื่อกี้เราเอาเท้าชี้ฟ้าแล้วตอนนี้เราเอาขาเราใช้ขาอยู่นะคะทีนี้งอขางอเข่ากอดเข่าเอาไว้ดึงเข่าเข้าหาลำตัวนะคะดึงเข่าเข้าหาลำตัวสักพักหนึ่งข้างเดียวนะคะดึงข้างเดียวเอาเข่าข้างเดียวนะคะทีนี้เราก็เอาคางชิดอกยกศีรษะขึ้นนะคะเอาคางชิดอกยกศีรษะขึ้นพักนะคะพักเหยียดขาซ้ายออกตั้งเข่าขวาขึ้นกอดเข่าเอาไว้ดึงเข่าเข้าหาลำตัวนะคะจะเกรงที่ต้นขาเกรงที่สะโพกเกรงที่ขาของเรานะคะจากนั้นเราจะมาเกรงที่ไหล่ด้วยโดยเอาคางชิดอกยกศีรษะขึ้นค่ะคางชิดอกยกศีรษะขึ้นนะคะพักค่ะพักท่าที่สามต่อจากท่าที่สองมาเราใช้ขาใช่ไหมคะยกขาขึ้นจากนั้นเรามางอขาเข้ามากอดเนี่ยทำให้มันเรียงท่าได้ง่ายขึ้นพี่น้องพอจำสามท่านี้ได้ไหมคะสามท่านี้ได้แล้วนะคะท่าที่สี่ทีนี้ท่าที่สี่กับท่าที่ห้าเนี่ยจะเป็นท่าที่เราจะปรับจากคำว่าแบะขาออกที่พี่น้องงงๆนะมาเป็นว่าท่านี้เราจะทำพาพี่น้องทำแบบพูดใหม่นะคะตั้งเท้าขึ้นทั้งสองข้างตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างนะคะแยกเท้าออกจากกันฟุตหนึ่งแยกเข่าออกจากกันฟุตหนึ่งนะคะเสร็จแล้วล้มเข่าไปทางขวาล้มเข่าล้มเข่าไปพร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเอาเท้าขวามาไขว้ห้างไว้นี่คือท่าเดียวกับที่อาจารย์หมอเขียวบอกว่าให้แบะเท้าออกนะคะไขว้ห้างขอพาพี่น้องเรียกว่าท่าไขว้ห้างนะคะท่าไขว้ห้างหน้าหันไปทางตรงกันข้ามกับเข่าที่ล้มลงตอนนี้เข่าล้มไปทางขวาหน้าหันไปทางซ้ายนะคะเปลี่ยนข้างโดยที่ตั้งเข่าขึ้นแยกเข่าจากกันฟุตหนึ่งแยกเท้าจากกันฟุตหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ล้มมาทางซ้ายล้มทั้งเข่าทั้งสองข้างมาทางซ้ายแล้วเอาเท้าซ้ายมาไขว้ห้างไว้ล้มเข่าทั้งสองข้างมาทางซ้ายท่านใดที่ทำไม่ถูกนี้เรียงตามเราบอกใหม่นะคะเหยียดขาออกนะคะเหยียดขาออกพักนะคะพักเอามาทวนใหม่พร้อมกันนะคะมาทวนใหม่พร้อมกันท่านี้จะมีท่าเพิ่มก็คือกางแขนออกเป็นเส้นตรงคว่ำมือลงด้วยจริงๆตอนนี้เราเอามาท่าเพิ่มให้มันไปเป็นชุดกันนะคะมีเรียกว่าท่าพับเพียบกับท่าไขว้ห้างจะพาพี่น้องจำแบบนี้นะคะท่าพับเพียบกับท่าไขว้ห้างตอนนี้เริ่มต้นพักก่อนพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะเท้าชิดแขนชิดกางแขนออกเป็นเส้นตรงตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกเท้ากับเข่าออกจากกันประมาณฟุตหนึ่งนะคะล้มเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงนี่คือท่าเอาเป็นท่าพับเพียบก่อนอันนี้เรียกเหมือนท่าพับเพียบนะคะเหมือนไหมคะเหมือนนอนพับเพียบไหมเป็นท่าพับเพียบตั้งเข่าขึ้นนะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างมือหงายขึ้นนะคะมือหงายหน้าปรับมาตรงเมื่อกี้หน้าไปด้านข้างตอนนี้หน้าปรับมาตรงเสร็จแล้วแยกเท้าแยกเข่าจากการฟุตหนึ่งอย่าลืมนะคะอย่าลืมตรงนี้เพราะเราปรับคืนมาให้มันเป็นแยกจากการฟุตหนึ่งนี่แหละ
เสร็จแล้วเราก็ล้มเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงนะคะอ้าวนี่เรียกว่าท่าพับเพียบนะคะท่าพับเพียบนี่เป็นท่าที่4จำเป็นท่าที่4ก็แล้วกันพอได้ไหมคะง่ายไหมคะคว่ำมือลงด้วยนะคะเวลาเราล้มเข่าไปให้คว่ำมือลงด้วยแต่ตอนเราตั้งเข่าขึ้นให้หงายมือนะคะอ่ะลองทำอีกรอบนึงโดยตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างหงายมือขึ้นนะคะแยกเท้าแยกเข่าออกจากกันประมาณฟุตหนึ่งล้มเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงค่ะคว่ำมือลงนะคะนี่คือท่าพับเพียบเราเรียกว่าท่าแต่กางแขนออกนะคะกางแขนออกเป็นเส้นตรงด้วยเป็นท่าหงเหินหงเหินพับเพียบจำอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะหงเหินคือกางแขนออกพับเพียบตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างล้มเข่ามาทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงนะคะทีนี้เราจะทำท่าต่อไปท่าที่5ต่อเลยนะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างล้มเข่าไปทางขวาแยกเท้าแยกเข่าจากกันฟุตหนึ่งเหมือนเดิมล้มเข่าไปทางขวาเป็นพับเพียบแล้วนะคะพับเพียบทีนี้ไขว้ห้างไขว้ห้างก็คือปรับเท้าขวามาวางบนเข่าซ้ายนี่เรียกว่าไขว้ห้างแล้วท่าเหมือนกันหมดทุกอย่างเปลี่ยนแค่ไขว้ห้างเท่านั้นจากพับเพียบมาเป็นไขว้ห้างด้วยนะคะท่าที่4ท่าที่5นะคะนี่ต่อกันท่าที่4พับเพียบท่าที่5ไขว้ห้างเป็นหงเหินคือกางแขนออกเป็นเส้นตรงอยู่นะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างนะคะแยกเท้าแยกเข่าออกจากกันฟุตหนึ่งล้มเข่าไปทางซ้ายทีนี้ล้มเข่าไปทางซ้ายเอาเท้าซ้ายมาวางมาไขว้ห้างนะคะเอาเท้าซ้ายมาไขว้ห้างคว่ำมือลงนะคะหน้าหันไปทางขวานะหน้าหันไปทางซ้ายนะคะเราล้มไปทางซ้ายหน้าต้องหันไปทางขวานะคะพักนะคะเหยียดเท้าออกเหยียดเท้าออกพักในท่าสุปอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายสองท่าเมื่อกี้พี่น้องพอจะทำได้ไหมคะกางแขนออกเป็นเส้นตรงนะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกเท้าแยกเข่าออกจากกันฟุตหนึ่งแล้วก็ล้มไปทางเดียวกันเรียกว่าพับเพียบแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็ล้มมาทางเดียวกันเนี่ยท่าพับเพียบเป็นท่าที่4นะคะส่วนท่าที่5ท่าไขว้ห้างก็คือทำพับเพียบนั่นแหละทำเหมือนกันกับพับเพียบแต่ว่าเอาเท้ามาวางบนเข่าเป็นไขว้ห้างเนี่ยได้4กับ5พร้อมกันนะคะทีนี้6 7 8เนี่ยก็เป็นท่าคล้ายๆกันค่ะเท้าชิดแขนชิดกางแขนออกเป็นเส้นตรงนะคะกางแขนออกเป็นเส้นตรงตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอาเท้าซ้ายตั้งเข่าซ้ายขึ้นแล้วก็ล้มเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายค่ะคว่ำมือลงด้วยค่ะคว่ำมือลงด้วยนี่คือท่าหงเหินเท้าอยู่ข้างเข่านะคะเท้าอยู่ข้างเข่าท่านี้นอนเหมือนนอนตะแคงแต่ว่าสะโพกเหมือนนอนตะแคงแต่ไหล่เหมือนนอนหงายหน้าหันไปทางตรงกันข้ามกับเข่าที่ล้มไปนะคะเปลี่ยนข้างเหยียดเท้าออกนะคะเหยียดเท้าซ้ายออกตั้งเข่าขวาขึ้นล้มเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงนะคะนี่คือท่าที่6นะคะท่าที่6พักเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างเหยียดเท้าซ้ายขวาออกตั้งเข่าซ้ายขึ้นล้มเข่าซ้ายไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงนะคะนี่ยังท่าเดิมอยู่นะคะนี่คือท่าที่6อยู่เปลี่ยนข้างเหยียดเท้าซ้ายออกตั้งเข่าขวาขึ้นล้มเข่าไปทางขวาทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงค่ะจะปรับที่ข้างตัวนะคะเราจะรู้สึกตึงที่ข้างตัวที่สะโพกนะคะขณะเดียวกันกระดูกโครงสร้างร่างกายเราก็จะถูกปรับเข้าที่เข้าทางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนท่านะคะเปลี่ยนท่าทีนี้เหยียดเท้าออกเหยียดเท้าออก
หงายมือขึ้นนะคะกางแขนอยู่ก็ได้กางแขนออกเป็นเส้นตรงหงายมือขึ้นเราจะเปลี่ยนที่ขาเท่านั้นแขนจะเหมือนเดิมนะคะตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอาเท้าซ้ายวางบนเข่าขวาเนี่ยต่างกันตรงเท้านะคะต่างกันตรงเท้าเมื่อกี้เท้านี่วางอยู่ข้างเข่าแต่ตอนนี้เอามาวางอยู่บนเข่านะคะอยู่บนเข่าล้มเข่าซ้ายไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายคว่ำมือลงนี่คือท่าที่7นะคะท่าที่7คล้ายๆกันกับท่าที่6เปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างเหยียดเท้าซ้ายออกหน้าก็มานั่งมาตรงนะคะหน้ามาตรงหงายมือขึ้นเสร็จแล้วตั้งเข่าขวาขึ้นเอาเท้าขวาวางบนเข่าซ้ายล้มเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาคว่ำมือลงนะคะนี่คือท่าที่7นะคะปรับขึ้นนะคะพักในท่าสูบอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเสร็จแล้วมาท่าสุดท้ายเหมือนกันกับท่าที่7แต่ตอนนี้จับโยกเฉยๆนะคะจับโยกเอาเท้าชิดตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอาเท้าซ้ายวางบนเข่าขวาเอามือขวามาจับเข่าซ้ายแล้วก็จับโยกทีนี้จับโยกมือซ้ายเนี่ยมือซ้ายเราจะวางข้างตัวประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นนะคะจับเข่าซ้ายโยกทีนี้กดลงไปชิดกับพื้นแล้วก็ปรับคืนมากดลงไปชิดกับพื้นปรับคืนมานอนตะแคงแล้วก็มานอนหงายนะคะนอนสะโพกตะแคงแล้วก็มาหงายไหล่ชิดพื้นนะคะหน้าหันไปทางซ้ายนะคะทำไป10ครั้งแต่ละท่านอาจจะความเร็วไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นไรเนี่ยจะปรับกระดูกโครงสร้างร่างกายของเราคืนในจุดที่มันยังไม่ลงตัวนะคะมันมีความแรงของการที่เราจับโยกด้วยนะคะจะทำให้เข้าที่เข้าทางได้ดียิ่งขึ้นค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างเหยียดเท้าซ้ายออกตั้งเข่าขวาขึ้นเอาเท้าขวาวางบนเข่าซ้ายเอามือซ้ายมาจับเข่าขวานะคะส่วนมือขวาเนี่ยหงายมือขึ้นข้างตัวประมาณฟุตหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็กดนะคะกดเข่าจับโยกนะคะจับโยกเลย1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบค่ะพักค่ะเหยียดเท้าออกสามท่าหลังนี้พอจำได้ไหมคะโอ้พี่น้องจำได้เนี่ยทั้งแปดท่านี้คิดว่าจำได้ไหมคะได้เอาไปทำที่บ้านในแต่ละวันแต่ละวันนะคะเราอาจจะเรียงท่าไม่เหมือนที่อาจารย์พาทำในช่วงของท่าที่สามกับที่สี่นะคะเราสลับกันอยู่สามสี่ห้าเนี่ยนะคะแต่ว่าท่าทางเหมือนกันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะเพียงแค่จะเรียงให้พี่น้องจำได้ต่อเนื่องแล้วก็จำได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะลุกแล้วถ้าลุกก็มีลีลานะเพราะว่ามันจะมีโยคะท่าคว่ำอยู่3ท่าด้วยนะคะแต่ก่อนจะลุกให้เป็นลีลาโยคะก็คือเท้าชิดแขนชิดตั้งเข่าซ้ายขึ้นนะคะเอามือขวาแนบหูขวาไปนะคะแนบหูไปชี้ไปข้างบนเสร็จแล้วเรานอนเราล้มเข่าซ้ายไปทางขวานะคะนอนตะแคงนะคะนอนตะแคงเอามือวางที่ข้างสะโพกนะคะมือซ้ายวางข้างสะโพกมือขวาถูกทับด้วยศีรษะเรานะคะเสร็จแล้วเราจึงนอนคว่ำลงไปคว่ำตัวลงเอามือซ้ายมาแตะไหล่ขวาเอามือขวามาแตะไหล่ซ้ายเอาคางของเราวางตรงกลางนะคะคางวางตรงกลางจากนั้นเราจะทำท่าธนูนะคะทำท่าธนูถ้าเราทำมีเวลาอยู่ที่บ้านเราก็พักค้างให้สบายสบายก่อนนะคะสบายสบายเสร็จแล้วเรามาทำท่าธนูเอามือซ้ายมาจับข้อเท้าซ้ายพับขาเข้ามาก่อนพับขาเข้ามาเสร็จแล้วก็เอามือมาจับที่ข้อนะคะมือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายมือขวาจับข้อเท้าขวาแล้วก็ดึงขาดึงตัวขึ้นนะคะนี่เรียกว่าท่าธนูนะคะ
ธนูบางคันก็โก่งนะคะเนี่ยโก่งมากเลยนะคะส่วนใหญ่สวยงามเลยนะคะท่านที่ยังทำไม่โก่งมากก็ไม่ต้องกังวลนะคะเราค่อยๆทำไปแล้วสักวันหนึ่งเราจะทำได้เป็นธนูโก่งนะคะเปลี่ยนพักนะคะพักเหยียดเท้าออกเอาแก้มวางไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะมือเราจะอยู่ข้างตัวนะคะมือเราจะอยู่ข้างตัวเมื่อกี้ท่าธนูเอาทำธนูอีกสักรอบหนึ่งนะคะทำธนูธนูค่ะพักนะคะพักธนูพักวางแก้มไปอีกข้างตรงกันข้ามกับครั้งที่แล้วนะคะจากท่าธนูเราจะมาทำท่างูประยุกต์ท่างูประยุกต์คือเอาเท้าชิดกันนะคะเท้าชิดแขนเราจะเอามาวางมือเราจะเอามาวางไว้ข้างอกเพื่อที่จะดันตัวขึ้นนะคะดันตัวขึ้นธนูงูประยุกต์ค่ะงูประยุกต์เอาศีรษะเราเป็นหัวงูนะคะเป็นหัวงูยกศีรษะขึ้นเหมือนงูยกคอขึ้นนะคะให้หน้าท้องเราเลยพื้นมานิดนึงนะคะจากนั้นงูประยุกต์ก็มาเป็นท่ากราบท่ากราบคือยกก้นขึ้นเอาก้นมาวางบนส้นเท้าทีนี้มือยังเหยียดอยู่เหนือศีรษะนะคะเนี่ยเป็นท่ากราบเหมือนกราบพระถ้าก้นโด่งอยู่แปลว่าไม่ถูกท่านะคะเพราะว่าเรากราบพระเราก้นไม่โด่งนะเราทำเหมือนกราบพระปรับก้นมาให้วางที่ส้นเท้านะคะปรับก้นเราลงมาวางที่ส้นเท้าถ้าทำได้นะคะท่านใดทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่คือท่ากราบตัวนี้เนี่ยเราจะสบายที่หลังพี่น้องสัมผัสได้ไหมคะว่าเรารู้สึกว่าแผ่นหลังเราสบายมากเลยนะคะเราจะทำงูประยุกต์หลายรอบก็ได้เพื่อที่เราจะได้ทำท่ากราบหลายรอบเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราจะลุกเราก็ตั้งตัวเราขึ้นตรงค่ะตั้งตัวขึ้นตรงตอนแรกเรานั่งบนส้นเท้าก่อนนะคะเราจะนั่งปรับขัดสมาธิไปเลยก็ได้หรือทีนี้ถ้าเราจะลุกเนี่ยเราจะยกก้นขึ้นจากพื้นนะคะเอาเข่าเป็นศูนย์กลางนี่เรียกว่านั่งบนเข่าอาจารย์จะบอกว่านั่งบนเข่าคือท่าที่ยกก้นขึ้นจากพื้นมาตรงๆนี่แหละเสร็จแล้วก็ยื่นเท้าไปข้างหน้าเอาเท้าข้างใดข้างหนึ่งยื่นไปข้างหน้าเอามือดันที่เข่าเราลุกขึ้นนะคะนี่เรียกว่าการลุกแบบโยคะค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะจำโยคะท่านอนได้หรือยังคะโอ้เอาไปทำที่บ้านนะคะให้ทำเป็นประจำทุกวันพ่อจะมีเวลาก่อนนอนที่จะทำไหมคะ5นาที10นาทีก็เสร็จแล้วหรือไม่ก็ตื่นขึ้นมาก็ทำค่ะนี่เป็นการที่เราจะปรับโครงสร้างร่างกายของเราจะได้ไม่มีปัญหากระดูกทับเส้นประสาทนะคะตอนนี้เราขอเชิญพิธีกรของเราได้เลยค่ะเชิญค่ะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านและอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณพี่นิดหน่อยดร.นิติยพรปทุมวันนะคะที่มาให้องค์ความรู้นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะทบทวนธรรมนะคะแล้วก็หามาโยคะประจุดลมปราณด้วยนะคะหาเวลาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะ 7:40 นะคะถึง 8:30 นะคะเราจะรับประทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้าพร้อมได้อยู่ด้านหลังนะคะค่ะแล้วก็แจ้งรายการกิจกรรมในวันนี้นะคะหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วนะคะเราก็จะมีลงฐานงานนะคะเมื่อวานใครได้กินลำปิ้งกล้วยบ้างคะวันนี้เราจะมาลงครัวนะคะเข้าไปดูวิธีการทำลำปิ้งกล้วยนะคะแล้วก็วิธีการทำอาหารสุขภาพที่ครัวกันนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเราจะพาไปลงฐานที่โรงครัวนะคะพี่น้องก็รับประทานอาหารได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อาหารพร้อมแล้วนะคะค่ะก็ขอความร่วมมือเรื่องขยะนะคะก็ยังมีพี่น้องนะคะทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะขยะเปียกขอให้แยกไปที่ขยะเปียกนะคะตรงที่จุดล้างภาชนะนะคะส่วนขยะแห้งก็จะมีจุดแยกขยะตรงด้านหน้าอาคารนะคะขอความร่วมมือนิดนึงนะคะเพราะว่าป้าท่านก็บอกมาแจ้งนะคะว่ามีการทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะค่ะแล้วก็ล้างชามก็มีจุดล้างชามตรงด้านข้างอาคารนะคะ
ขอแจ้งกิจกรรมวันนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราลงฐานงานช่วง 8:30 ถึง 9:30 นะคะแล้วก็จะมาฟังเทศก่อนฉันที่ศาลาเช่นเคยนะคะช่วง 9:30 ถึง 10:00 นะคะแล้วก็เป็นรายการน้ำปัสสาวะบำบัด 10:00 ถึง 11:00 นะคะแล้วก็จิตอาสาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วง 11:00 นถึง 12:30 นนะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงเวลา 12:30 นถึง 13:00 นนะคะชีวิตร่ำให้นะคะจากนั้นเวลา 13:00 นถึง 15:00 นเข้ากลุ่มโรคนะคะธรรมะพาพ้นทุกข์โดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรล่าจนนะคะเวลา 15:00 นถึง 17:00 นนะคะและรับประทานอาหารเย็นนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นนะคะธรรมะพาพ้นทุกข์นะคะ 18:00 นถึง 20:00 นนะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมเช้าช่วงวันนี้นะคะวันที่11ตุลาคมวันที่3ของค่ายแล้วนะคะค่ะพี่นุชมีอะไรจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะหากพี่น้องท่านใดสนใจที่จะติดตามค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมนะคะว่าเดือนนี้มีค่ายที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าห้องไลน์ได้นะคะโดยการสแกน QR code ที่จุดลงทะเบียนนะคะถ้าพี่น้องเข้าเป็นสมาชิกในไลน์พี่น้องก็จะทราบความเคลื่อนไหวติดตามค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมได้ตลอดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านก็คือสีเหลืองนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่สะดวกนะคะก็ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองนะคะวันที่13นะคะเป็นวันสุดท้ายของค่ายแต่ถ้าหากพี่น้องท่านใดไม่สะดวกที่จะไม่ได้มีเสื้อสีเหลืองนำมาด้วยแล้วก็มีบริการที่ด้านหลังเวทีนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกยังไงก็สีอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากเป็นไปได้ก็ร่วมกันรวมพลังสีเหลืองค่ะขอบพระคุณค่ะ